สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูหญิงอีกครั้งนะคะสําหรับการอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่16ค่ะนะคะของสัปดาห์ที่16นะคะประจําวันที่13ถึง18กันยายนค่ะนักเรียนค่ะพุทธศักราช2564เนาะทีนี้ไปใบงานแรกเลยค่ะนักเรียนใบงานแรกเป็นใบงานวิชาภาษาไทยค่ะนี่นะคะใบงานวิชาภาษาไทยแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของสระอูนะคะนักเรียนสระอูนะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะคําสั่งก็บอกว่าเรียนดูหน้าจอนะคะคําสั่งก็บอกว่าให้นักเรียนเติมตัวสะกดลงไปในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายนักเรียนดูนะคะครูหญิงยกตัวอย่างให้ไปแล้ว1ข้ออ่ะเขามีสลอลิงสระอูมาทีนี้เราจะเติมตัวสะกดอะไรให้มันมีความหมายครูหญิงยกตัวอย่างก็คือเติมกอไก่ใช่ไหมคะรออูกอลูกรออูกอลูกใช่ไหมคะคําว่าลูกลูกนั้นก็คือเป็นอะไรคะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อกับแม่เนาะถัดมาอ่ะจะถัดมาอ่ะคำปออูปูปูเราจะเติมอะไรเข้าไปแถมให้อีกข้อหนึ่งนะคะเราจะเติมอะไรเข้าไปอ่ะเราอาจจะเติมนอหนูเข้าไปเป็นปออูนอปูนปูนก็คือวัสดุที่ใช้เทพื้นใช่ไหมคะอ่ะพอนักเรียนเติมอะไรคะตัวสะกดลงไปในช่องว่างเนาะให้มันมีความหมายแล้วนักเรียนอย่าลืมระบายสีสวยงามนะคะเนาะนักเรียนก็ดูตามตัวอย่างที่ครูทําให้อ่ะไปสู่ใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปเป็นใบงานวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนใบงานวิชาภาษาไทยเนี่ยก็คือคําสั่งเขาบอกให้นักเรียนเขียนคําที่ผสมด้วยสระเอะเนาะทีนี้เขามี2ตอนตอนแรกก็คือให้นักเรียนผสมภาพกับสระเอะผู้หญิงก็ยกตัวอย่างให้1ข้อไปแล้วนั่นคือภาพทางด้านอะไรคะภาพทางด้านซ้ายมือเป็นภาพไก่ผสมบวกด้วยก็คือผสมด้วยสระเอะก็คือเป็นอะไรคะกอเอะเกะใช่ไหมคะกอเอะเกะทีนี้ข้ออื่นนักเรียนก็ไปทํานะคะเขาก็จะมีภาพให้นักเรียนก็เขียนภาพทางซ้ายมือผสมกับสระเอะเสร็จแล้วก็เขียนคําตรงด้านอะไรคะขวามือให้เรียบร้อยเนาะและอย่าลืมระบายสีสวยงามไว้นะคะถัดไปค่ะนักเรียนถัดไปก็ยังเป็นตอนที่สองก็คือเขาเขียนแจกรูปคําเนาะเขียนแจกรูปคําทีนี้เขียนจากรูปคำนักเรียนดูสิตอเอเตเขียนยังไงคะตอเอใช่ไหมคะตอกับสระเอใช่ไหมคะเป็นตอเอเตนะก็คือแยกออกมาคือตอคําว่าเตก็คือออกเสียงเป็นตอเต่าก็คือตอใช่ไหมคะตอแล้วก็สระเอแล้วนี่ก็เขียนแจกรูปตามตัวอย่างที่ครูทําให้นะคะในตอนที่สองมีทั้งหมด5ข้อนะคะครูเขียนตัวอย่างให้1ข้อและส่วนข้อที่สองถึงข้อที่5นักเรียนก็ไปทําเองนะฝึกนะคะนักเรียนถัดไปก็ยังเป็นวิชาภาษาไทยค่ะนักเรียนคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คําอ่านแจกรูปกับคําให้ถูกต้องนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะทางด้านซ้ายมือจะเป็นคําอ่านแจกรูปคําขวามือจะเป็นคําเลยอย่างเงี้ยค่ะมอเอมอเอดอมอเอดอเม็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็อะไรคะลากเส้นค่ะนักเรียนครูยกตัวอย่างให้1ข้อนะมอเอดอเม็ดสระเอะทีเนี้ยสระเอะเวลามีตัวสะกดมีตัวสะกดใช่ไหมคะเราจะตัดอะทิ้งค่ะนักเรียนแล้วเติมอะไรคะข้างบนเติมไม้ไต่คูค่ะนักเรียนแล้วก็เติมตัวสะกดลงไปแบบนี้นะคะมอเอดอเม็ดก็ลากเส้นไปสู่คําว่าเม็ดค่ะโอเคนะคะนักเรียนคะส่วนข้ออื่นนักเรียนต้องไปทําเองนะเรียนรู้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คือถามคุณครูหญิงได้ในไลน์เนาะโอเคถัดไปก็คือเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนก็คือยังอยู่ในรูปการเขียนนั่นแหละค่ะจํานวนนะแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเขียนในจํานวนอยู่ในรูปกระจายเนาะซึ่งเป็นจํานวนตั้งแต่11ถึง20นะคะนักเรียนเรายังไม่ได้พ้นเรื่องนี้ไปเลยนะโอเครูปกระจายเขาก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูใช่ไหม11เขียนอยู่ในรูปกระจายก็คือ10บวก1ทีนี้เดี๋ยวครูหญิงจะทําให้นักเรียนดูตัวอย่างข้อที่2นะโอเคเดี๋ยวขอใช้เมาส์ปากกาก่อนนะคะนักเรียนโอเคขอใช้สีแดงเนาะ13เขียนเป็นรูปกระจายได้เท่าไหร่เต็ม10ก็คือ10หน่วยย่อยก็คืออะไรคะเหมือนกับข้อข้างบนถ้า14ล่ะแถมให้อีกข้อหนึ่งก็คือเต็ม10ก็คือ10บวกกับอีกหน่วยมันก็คือ4ใช่ไหมคะก็เป็น14 10บวก4ก็คือ14นะคะเช็คคําตอบโดยการที่ทางด้านขวามือนั่นเองเช็คคําตอบก็คือเอาตัวที่นักเรียนกระจายกันนะคะ
สองตัวเนี่ยค่ะมาบวกกันเนาะแล้วถ้าได้ตรงกันกับทางด้านซ้ายมือแปลว่าถูกต้องนะคะนักเรียนโอเคไปใบงานถัดไปเลยนะคะใบงานถัดไปก็ยังเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนทีนี้เราจะใส่คําว่ามากกว่าน้อยกว่าทีเนี้ยใบงานคณิตศาสตร์ใบงานที่2กับใบงานที่3จะเหมือนกันครูหญิงจะอธิบายแค่ใบงานที่2นะเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนก็คือจะทําใบงานที่3นักเรียนก็กลับมาดูย้อนหลังกลับมาดูการอธิบายเนาะในใบงานที่2คณิตศาสตร์นะทีเนี้ยเขาก็มีซ้ายมือเป็นพริกหวานขวามือเป็นฟักทองคําสั่งเขาบอกว่าเขียนเติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนาะทีเนี้ยมันจะมีเส้นทีเนี้ยเขาบอกว่าการเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้เส้นจํานวนทีเนี้ยครูจะพาไปครูขอเมาส์ปากกาสีชมพูให้พริกหวานเป็นสีชมพูนะคะเรามานับพริกหวานกันค่ะพริกหวานมี1 2 3 4 5 67 8 9 10 11พริกหวานมี11ผลค่ะน้องพริกหวานมี11ผลเราก็ลากเลยค่ะนักเรียนลากเส้นพริกหวานเนาะลากไปลากไปถึง11ถึงจุดนี้นะทีเนี้ยครูก็เปลี่ยนนะคะขอเป็นสีเขียวนะคะเป็นฟักทองนะแล้วก็นับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็เขียนตรงหัวมันไว้นะคะนักเรียนกลัวเราลืมเนาะทีนี้เราก็ลองมาลากเส้นกันจาก0 ถึง 14 ถึง 14โอ้อันนี้ลากอันนี้เกินแล้วป่ะเนี่ยเอาใหม่ลากใหม่ลากเส้นใหม่นะโอเคครูยิงลากเส้นใหม่นะคะครูลากจะไม่ตรงสักหน่อยไม่ตรงจริงๆเสียด้วยแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนขอลากใหม่นะคะโอเค14นะคะ14ถึงจุดนี้ก็ใส่หัวให้มันหน่อยนักเรียนมาดูสิคะทีนี้เขาบอกว่าให้ใส่มากกว่าหรือน้อยกว่านะครูขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพริกหวานมี11พริกหวานอยู่ทางด้านซ้ายมือมี11ผลขวามือเป็นฟักทองมี14ผลเราจะยึดพริกหวานเป็นตัวหลักนะคะพริกหวานมี11ฟักทองมี14แปลว่าพริกหวานน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่านักเรียนต้องเติมคําไหนเติมคําว่าน้อยกว่าค่ะใช่ไหมคะต้องเติมคําว่าอะไรคะน้อยกว่าใช่ไหมคะก่อนที่จะเติมคําก่อนที่จะเติมคําน้อยกว่านักเรียนก็เขียนน้อยกว่าใช่ไหมคะครูก็เขียนตัวยักษ์มากเลยนักเรียนน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือคำนี้นะเขียนลงตรงนี้เนาะถ้าเป็นสัญลักษณ์น้อยกว่าจะเป็นยังไงคะสัญลักษณ์น้อยกว่าก็คือเนี่ยค่ะแหลมหันหน้าออกถ้ามากกว่าแหละอ้วนหันหน้าเข้าอะไรแบบนี้ค่ะสัญลักษณ์เนาะโอเคนักเรียนสำหรับสำหรับในใบงานที่3ของคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันนะนักเรียนก็มาดูตัวอย่างได้ที่ตัวนี้ได้เลยเนาะโอเคครูเลื่อนผ่านเลยนะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนถามครูได้เนาะโอเคค่ะถัดไปค่ะนักเรียนส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันกับใบงานที่3ของคณิตศาสตร์เหมือนกันกับใบงานที่2ของคณิตศาสตร์ตะกี้นี้เนาะนักเรียนก็ทําหันกลับไปย้อนหลังไปดูที่ครูอธิบายเนาะแล้วก็มาทําตรงนี้ให้ได้ของใบงานที่3ของคณิตถัดไปค่ะเป็นใบงานวิชาสังคมศึกษาค่ะใบงานวิชาสังคมศึกษาเขาก็บอกว่าให้นักเรียนนะคะกรอกแบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับการมีมารยาทในการเรียนโดยขีดเครื่องหมายถูกนะคะลงตรงช่องเนาะลงตรงช่องหรือตามตารางตามความเป็นจริงนะพร้อมบันทึกผลการทำกิจกรรมเป็นหัวข้อนะทีเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแล้วผัดกันออกมารายงานหน้าชั้นทีนี้เราไม่ได้เรียนในหน้าชั้นเราก็ไม่ต้องออกมารายงานเราก็แค่เต้นลงไปตามอะไรคะความเป็นจริงของตัวเราเองเนาะเนาะยกตัวอย่างให้1ข้อค่ะนักเรียนเดี๋ยวใช้มาประการหน่อยนะข้อที่1เขาบอกว่าส่งเสียงดังในห้องเรียนขณะครูสอนนักเรียนทําเป็นประจำไหมเราเป็นคนดีนะเราไม่ได้ทํานะเราไม่เคยทําแล้วก็เขียนถูกหน้าข้อที่ว่าไม่เคยทําเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนอ่านไปทีละข้อนะคะข้อแรกอ่านไปแล้วเนาะ
ข้อแรกเขาบอกว่าส่งเสียงดังในห้องเรียนขณะครูสอนข้อที่สองนั่งประจำโต๊ะเรียนขณะที่ครูสอนข้อที่สามชอบหยอกล้อกับเพื่อนขณะที่ครูสอนข้อที่สี่ส่งงานตามเวลาที่ครูกำหนดข้อที่ห้าเดินออกไปเข้าห้องน้ำโดยไม่ขออนุญาตครูข้อที่หกแอบนอนหลับในห้องเรียนข้อที่เจ็ดยกมือถามครูเมื่อสงสัยข้อที่แปดครูพูดแซวครูในขณะที่ครูสอนข้อที่เก้าใช้เวลาว่างทำการบ้านและอ่านหนังสือข้อที่สิบแอบกินขนมในห้องเรียนทีเนี้ยนักปีการศึกษาเนี้ยค่ะเราไม่ได้เรียนด้วยการนักเรียนแต่ทีเนี้ยนักเรียนก็ลองดูตอนที่นักเรียนอยู่อะไรคะอยู่อนุบาลนักเรียนได้ทําตามนี้หรือไม่ถ้าทําเป็นประจําก็ติ๊กถูกหน้าค่ะว่าทําเป็นประจําเนาะบางไอ้ก็คือถ้าทําเป็นบางครั้งก็ติ๊กถูกหน้าช่องที่เป็นบางครั้งหรือไม่เคยทําก็ติ๊กถูกหน้าที่ไม่เคยทํานะคะนักเรียนโอเคเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปสู่ใบงานถัดไปค่ะใบงานถัดไปเป็นใบงานอะไรคะเป็นใบงานประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องการใช้ปฏิทินในชีวิตประจําวันเนาะคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในนะคะรูปก้อนเมฆหน้าคําตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนอ่ะครูหญิงจะยกตัวอย่างนะให้หนึ่งข้อเนาะโอเคเดี๋ยวข้ออื่นนักเรียนไปทําเองนะคะพอสีฟ้าเนาะสดใสข้อที่หนึ่งเขาถามว่าสิ่งที่ทําให้รู้วันนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเขาคําตอบมันก็มีอยู่คําตอบที่เขาให้เลือกมีอยู่สองข้อนั่นก็คือนาฬิกากับปฏิทินซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วค่ะนาฬิกาเราเอาไว้ดูอะไรคะดูเวลาแต่ปฏิทินเราเอาไว้ดูอะไรคะวันเดือนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องติ๊กถูกหน้าข้อไหนคะปฏิทินใช่ไหมคะนักเรียนเยี่ยมมากค่ะเรียนอย่าลืมระบายสีนะส่วนข้ออื่นนักเรียนก็ทำเอาเองเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปใบงานถัดไปนะคะใบงานถัดไปเป็นใบงานสุดท้ายนะคะใบงานสุดท้ายคือใบงานวิชาศิลปะค่ะนักเรียนใบงานวิชาศิลปะเขาบอกว่าคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีรูปภาพตามขั้นตอนนี้ให้สวยงามโดยใช้ดินสอสีหรือสีเทียนนะคะจะใช้ดินสอไม้หรือสีเทียนได้หมดเลยค่ะนักเรียนนักเรียนก็ระบายสีนะคะตามขั้นตอนนะคะมีทั้งหมด5ขั้นตอนเป็นนกอะไรคะนกเพนกวินใช่ไหมคะนักเรียนนะระบายสีตามขั้นตอนให้สวยงามเนาะโอเคสำหรับการอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่16ก็จบลงเพียงเท่านี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยนะนักเรียนสามารถถามได้ที่ LINE กลุ่มห้องป.1/1นะคะหรือว่าสามารถโทรมาหาคุณหญิงได้หรือมาไลน์ส่วนตัวให้คุณแม่ถามมาที่ไลน์ส่วนตัวได้นะคะเนาะได้ทั้งหมดนักเรียนอย่าทิ้งข้อสงสัยไว้ที่ตัวเองนะคะเนาะก็คือเราจะร่วมด้วยช่วยกันในการอะไรคะฝึกหัดทบทวนไปให้เราอะไรคะคล่องมากกว่านี้เนาะโอเคค่ะสำหรับการอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่16ก็จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในการอธิบายใบงานสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนคะสัปดาห์ถัดไปเนาะสัปดาห์ที่17 18เนาะนั่นเองนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนตั้งใจนะคะ